นตกหนักในพื้นที่อำเภอพบพระน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วม3หมู่บ้านวอนหน่วยงานภาครัฐช่วยเหลืออำเภอบ้านตากจัดงานประเพณีขึ้นทาสเดือน9เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของชาวเหนือควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดตากกรมการพัฒนาชุมชนจัดงานโอท็อปภูมิภาคจังหวัดตากเพื่อสร้างรายได้ในพื้นที่และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาวรภาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะอำเภอแม่สอดจัดการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอำเภอแม่สอดจัดการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยประจำปี2559โดยนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายยันยงกุณาคำปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและนายสรายุทธทางดินปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีชุดรักษาความปลอดภัยจากตำบลพระธาตุผาแดงตำบลแม่ตาวตำบลแม่กุและตำบลท่าไสลวดเข้าร่วมรับการอบรมกว่า120คนโดยจะมีการอบรมหมู่บ้านละ10คนรวม900คนได้รับเกียรติจากวิทยากรจากนิติกรที่ทำการปกครองจังหวัดตากสาธารณสุขอำเภอแม่สอดและหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4จัดส่งวิทยากรมาให้ความรู้เนื่องจากพื้นที่อำเภอแม่สอดเป็นอำเภอที่มีแนวเขตติดต่อกับแนวชายแดนทำให้ประสบกับปัญหาต่างๆทั้งในเรื่องของการลักลอบขนยาเสพติดแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายตลอดจนสินค้าทางการเกษตรและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่ลักลอบเข้ามาตามแนวชายแดนปัจจุบันหน่วยงานในพื้นที่ที่คอยทำหน้าที่ตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยอันได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.แต่ส่วนหนึ่งยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบางส่วนได้รับตำแหน่งใหม่จึงอาจยังไม่ทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนทางอำเภอแม่สอดจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านประจำปีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้ด้านกฎหมายรู้ถึงอำนาจหน้าที่ของตนเพื่อการปฏิบัติงานด้านรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีและผู้สูงอายุชุมชนบัวคูนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมการประชุมประจำเดือนมิถุนายนค่ะที่ทำการชุมชนอินทรคีรี1เขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคลินิกชุมชนอบอุ่นโดยกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีประจำเดือนมิถุนายนเพื่อร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงวัยโดยนางโสภาพฤกษาโสภาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายอนันต์จีคีรีที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและนายมงคลเกตวงศ์ประธานชุมชนอินทรคีรีนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วมประชุมประจำเดือนพร้อมนำไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิในการจัดการประชุมครั้งนี้ซึ่งในการจัดการประชุมประจำเดือนของชมรมผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีจัดขึ้นเพื่อร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจรวมไปถึงการร่วมทำกิจกรรมนันทนาการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกด้วยกันเพื่อเป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและที่ทำการชุมชนบัวคูนก็ได้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการประชุมประจำเดือนให้กับผู้สูงอายุชุมชนบัวคูนเช่นกันโดยมีนายระยองศรีพุ่มหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนบัวคูนนางมาลัยเอื้องอ้ายประธานชุมชนบัวคูนและนางสมทรงเพชรแทนหัวหน้ากลุ่มสตรีแม่บ้านชุมชนบัวคูนพร้อมด้วยนางบัวไหลบุญส่งรองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและนายอนันต์จีคีรีที่ปรึกษาชมรมนำผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิพร้อมให้ความรู้และแนะนำในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพและร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนมิถุนายนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงกิจกรรมนันทนาการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไปฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอพบพระน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วม3หมู่บ้านวอนหน่วยงานภาครัฐเข้าช่วยเหลือค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลากลางดึกของวันที่19มิถุนายน2559ที่ผ่านมาจนถึงเวลารุ่งเช้าเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงที่อำเภอพบพระจังหวัดตากส่งผลให้มีน้ำป่าและดินโคลนไหลลงมาท่วมถนนสายบ้านร่มเกล้าสหามิตรถึงป่าคาเก่าตำบลคีรีราชอำเภอพบพระทำให้มีน้ำป่าไหลทะลักเข้าหมู่บ้านห้วยไผ่บ้านป่าคาเก่าและบ้านป่าคาใหม่ทำให้มีดินโคลนทับเส้นทางการสัญจรไปมายากลำบากโดยเหตุเกิดในเวลากลางดึกทำให้อันตรายกับรถที่สัญจรผ่านไปมานายประสงค์ล่าอ่อนในอำเภอพบพระสั่งระดมเจ้าหน้าที่ทั้งอส.ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4และเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรซึ่งช่วงเช้าฝนได้หยุดตกแล้วแต่ยังมีกระแสน้ำไหลข้ามถนนในบางช่วงและหลังจากเมื่อกลางดึกจนถึงรุ่งเช้าเกิดฝนตกหนักส่งผลให้มีน้ำป่าและดินโคลนไหลลงมาท่วมถนนสายบ้านร่มเกล้าสหามิตรถึงป่าคาเก่าตำบลคีรีราชอำเภอพบพระรวมทั้งน้ำป่าไหลทะลักเข้าหมู่บ้านห้วยไผ่บ้านป่าคาเก่าและบ้านป่าคาใหม่ทำให้มีดินโคลนทับเส้นทางการสัญจรไปมายากลำบากโดยเหตุเกิดในเวลากลางดึกทำให้เป็นอันตรายกับรถที่สัญจรไปมานายประสงค์ล่าอ่อนในอำเภอพบพระสั่งระดมเจ้าหน้าที่ทั้งอส.ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4และเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรซึ่งช่วงเช้าฝนได้หยุดตกแล้วแต่ยังมีกระแสน้ำไหลข้ามถนนในบางช่วงต่อมาผู้สื่อข่าวได้ลงไปดูพื้นที่เป็นสาเหตุให้เกิดน้ำป่าไหลทะลักก็พบว่าช่องทางระบายน้ำหลายแห่งบนเส้นทางดังกล่าวคับแคบเวลาน้ำป่าไหลลงมาระบายไม่ทันเพราะทางระบายเล็กเกินกว่าจะรับน้ำจึงไหลเอ่อท่วมถนนและไหลลงจากเขาเข้าท่วมหมู่บ้านที่กล่าวมาข้างต้นถึงแม้น้ำป่าจะหยุดลงแล้วแต่ยังคงทิ้งเศษหินดินแดงและขี้โคลนจำนวนมากบนถนนที่ชาวบ้านใช้สัญจรอย่างยากลำบากส่วนบนเขาพบว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทำการเกษตรค่อนข้างมากมีตะเขาหัวโล้นจึงซับน้ำไว้ไม่อยู่ทะลักลงพื้นราบนายสำราญหมอโป๊ะกูอายุ34ปีหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านกล่าวว่าเมื่อกลางดึกน้ำทะลักลงมา2รอบหนักมากทำให้เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำบาดเจ็บโดยในหมู่บ้านร่มเกล้าสหามิตรโดนทั้งหมดตามบ้านในซอกซอยมีน้ำไหลเข้าบ้านร้านค้าจำนวนมากสินค้าเสียหายมีระดับน้ำท่วมสูงมากซึ่งจุดที่กล่าวมาน้ำมาเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนเป็นไปได้อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือมีอะไรทุกอย่างผู้ใหญ่สั่งมาพ่อผมก็ต้องลุยแต่ถ้าพูดจริงๆในจุงนี้สมมุติน้ำอย่างนี้ใช่ไหมครับไหลมาอย่างนี้แต่
สายกลางเนี่ยอบต.เป็นคนรับผิดชอบใช่ไหมครับน่าจะเป็นส่งเกี่ยวข้องกับอบต.อบต.ครับแต่ว่าผู้ใหญ่ของหน้ารับคนเดียวตลอดทุกปีครับผู้ใหญ่ผมเล่นอยู่คนเดียวครับเดือดร้อนครับประชาชนเดือดร้อนขึ้นมาเมื่อไหร่เอาละผู้ใหญ่ละไม่เข้าไปหาใครเลยครับเข้าหาผู้ใหญ่อย่างเดียวผู้ใหญ่นะครับโอเคน้องชื่ออะไรอ๋อผมชื่อสำรานครับสำรานนามสกุลไหมหมอปุ๊กกูครับฮะหมอปุ๊กกูครับหมอปุ๊กกูครับเป็นคนดอยครับคนดอยอายุเท่าไหร่สามสิบสี่แล้วครับเป็นชลบเหรอหัวหน้าชลบครับหัวหน้าชลบนี่นะครับกรมการพัฒนาชุมชนจัดงานโอท็อปภูมิภาคจังหวัดตากเพื่อสร้างรายได้ในพื้นที่และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศค่ะที่บริเวณหาดทรายทองอำเภอเมืองจังหวัดตากนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดงานโอท็อปภูมิภาคจังหวัดตากโดยมีนายวสันต์ชำนาญจุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้การต้อนที่บริเวณหาดทรายทองอำเภอเมืองจังหวัดตากนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดงานโอท็อปภูมิภาคจังหวัดตากโดยมีนายวสันต์ชำนาญจุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้การต้อนรับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนช่วยให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้ยังเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้าสู่ตลาดสากลและสร้างโอกาสขยายตลาดส่งออกสินค้าโอท็อปเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนรวมทั้งเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โอท็อปให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับภูมิภาคและระดับประเทศรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวว่ากรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดดำเนินโครงการโอท็อปภูมิภาคในจังหวัดใหญ่ทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม5จังหวัดทั่วประเทศประกอบด้วยจังหวัดสุรินทร์จังหวัดตากจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดระยองซึ่งการจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปภูมิภาคดังกล่าวเป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์อันเกิดจากกระบวนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นศูนย์รวมงานศิลปะหัตถกรรมขนาดใหญ่ผสมผสานเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมจากพลังแห่งภูมิปัญญาที่พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปสู่สากลที่สำคัญเป็นการสืบสานภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่เป็นมรดกกู้แผ่นดินต่อไปทั้งนี้ภายในงานมีบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลายมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีการจำหน่ายสินค้าทั่วไปการจำหน่ายสินค้าเพื่อการส่งออกการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนาทีทองลุ้นทองทุกวันวันละ1เส้นและวันสุดท้ายลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไปกลับเกาหลี1รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งโดยงานจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่22มิถุนายน2559อำเภอบ้านตากจัดงานประเพณีขึ้นทาสเดือน9เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของชาวเหนือควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดตากค่ะนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีขึ้นทาสเดือน9โดยอำเภอบ้านตากร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททสำนักงานตากจัดงานประเพณีขึ้นทาสเดือน9ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามประจำถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตากในช่วงเช้าวันขึ้น14ค่ำและ15ค่ำเดือน9ของทุกปีซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่18มิถุนายน2559ประเพณีขึ้นทาสเดือน9ชาวเหนือจะจัดขึ้นเพื่อเป็นการบูชาพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีการจัดขบวนแห่ผ้าห่มทาสซึ่งประกอบด้วยขบวนกลองยาวขบวนต้นเงินต้นทองขบวนตุงชัยธงทิวและเครื่องพุทธบูชาจากบริเวณหนองเล่มเคลื่อนผ่านสะพานบุญซึ่งเป็นสะพานไม้ยาวประมาณ200เมตรขึ้นไปทำพิธีห่มพระบรมธาตุ
จากนั้นเป็นพิธีการบวงสรวงเจดียุทธหัตถีเจดีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ทรงสร้างไว้ในคราวทำสงครามยุทธหัตถีชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดสำหรับวัดพระบรมธาตุเป็นวัดเก่าแก่มีพระธาตุที่จำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากองประเทศพม่าและเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมียที่ตัวอุโบสถมีประตูเป็นไม้แกะสลักสวยงามหน้าบันและจั่วเป็นไม้หน้าต่างแกะเป็นพุทธประวัติปิดทองหัวบันไดเป็นนาควิหารของวัดซึ่งเป็นวิหารเก่ามีเพดานสูง2ชั้นมีช่องลมอยู่โดยรอบทำให้อากาศภายในเย็นและวิหารนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองนอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีวิหารไม้เก่าแก่ที่มีลวดลายแกะสลักซึ่งถือได้ว่าวัดพระบรมธาตุแห่งนี้เป็นวัดที่มีคุณค่าทางโบราณคดีแห่งหนึ่งของประเทศไทยหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดและ www.maesodnews.com ดิฉันนางสาวรภาพลุตันสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะอย่าให้ใครเขาชี้ซ้ายชี้ขวา
ใช้สติพิจารณาเนื้อหาถ้อยความหลักการสำคัญออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์ร่วมรับผิดชอบบ้านเมืองนำกันให้หูเขาหูเฮาเท่าทันเฮาคนอีสานอย่าให้ไปมาตัวใดชาติ